เราก็โฟกัสเขาเป็นคนแรกเหมือนกันจริงๆอยากบอกว่าคนไทยคนละคนไม่แหละครับไม่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะมีเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบโอ้ยลงตลอดเวลาอะไรอัปเดตชีวิตขนาดนั้นไม่ใช่ใจจะลงแบบโปรโมทงานเฉพาะอย่างเดียวไหมครับพี่แบงค์ไม่ใช่โปรโมทงานอย่างเดียวครับพี่แบงค์เห็นสตอรี่แรกๆลงบอกคุณกระถิ่นเลยใช่ก็คือมีคุณกระถิ่นด้วยครับที่วัดดงสวรรค์นะที่จังหวัดสกลนครครับมีตั้งใจไปที่นั่นใช่ครับใช่ก็เป็นกฐินที่ไปร่วมทำกันจากหลายฝ่ายด้วยนะครับก็ไปสร้างศาลาโบสถ์วัดศาลาปฏิบัติธรรมครับแต่หลายคนก็แบบว่าเมาว่าบอกว่าที่เปิดไอทีเพราะแบบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะเปิดไอจีก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับจะเปิดตอนนี้หรือว่าเปิดตอนไหนผมว่าก็ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันมีอะไรอย่างนี้อยู่ดีก็แค่ว่าเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรนี้มากกว่าไม่มีเกี่ยวกับละครส่วนตัวเรามองไงแบบว่ากระแสโซเชียลกับกระแสเรตติ้งมันแบบสวนทางกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องของการวัดตัวเลขอะไรแต่มันก็มีแหล่งอ้างอิงมานะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าอะไรแต่ผมว่ามันก็เป็นละครที่น่ารักเหมือนกันนะสำหรับตัวเนื้อเรื่องอะไรด้วยหลายอย่างก็อยากให้ทุกคนก็ลองเปิดใจดูแล้วกันอาจจะไม่ได้ให้ดูเพื่ออยากจะเรียกเรตติ้งอยากให้ดูเพื่อที่จะอยากจะให้เห็นแบบตัวละครที่เราตั้งใจที่จะทำมากกว่าอย่างเราน้อยไปได้ด้วยกับตัวเรตติ้งที่มันน้อยลงเรื่อยๆเอางี้พี่เรตติ้งของละครที่ผมเล่นตลอดมาค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆตามช่องทางของโทรทัศน์ช่องดิจิตอลที่เปิดขึ้นมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ละครของทางช่องอื่นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับช่องของเรานะครับผมก็เหมือนกับคู่แข่งนั่นแหละถ้าจะพูดในทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกของคนดูแล้วคนดูสมัยนี้ดูย้อนหลังก็ได้ฉันจะดูในอินเทอร์เน็ตดูตอนไหนดูอะไรก็ได้นะครับการวัดเรตติ้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้มีประโยชน์กับหลายๆส่วนนะฮะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราสำหรับตัวผมแล้วผมไม่ได้เอาชีวิตไปฝังไว้กับเรตติ้งมากนักเท่าไหร่ครับผมก็ยังทำงานผมได้เรื่อยๆยังมีงานอยู่เรื่อยๆแต่เราเข้าใจแล้วก็แบบว่าแบบไม่อะไรอ่ะเข้าใจมันไม่ได้เป็นมันไม่มีผลกระทบกับตัวเราโดยตรงมันมีผลกระทบในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรครับใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นทางทีมงานแบร์ได้คุยกับทีมงานบ้างไหมครับทีมงานกองละครไม่คุยครับผมเจอพี่หน่องก็เฮฮาปกติครับผมก็พี่หน่องก็ไปทำบุญผมก็ไปทำบุญมาอะไรเงี้ยทำปกติละครทุกเรื่องก็จะไปมูเตลูก่อนอะไรเงี้ยเรียกกำลังใจอะไรเงี้ยทุกเรื่องแหละครับไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวอ่ะพอมีแอคเคาท์ไอจีเป็นของตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นสมมติคอมเมนต์อะไรเงี้ยที่แฟนมาอย่างชัดเจนกลัวไหมคะว่าจะมีแบบว่ามันต้องมีอยู่แล้วพี่คอมเมนต์แบบว่าคนไม่ชอบคนไหนก็เห็นบ่อยนะครับเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยก็ทำให้เฉยๆมากกว่าไม่ได้ไปสนใจอะไรคนด่าเราไม่กี่คนหรอกครับพี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครรักเราใครเกลียดเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแค่ไม่ต้องสนใจคนที่แบบไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วเราก็พร้อมรับมืออะไรก็ดีนะคะเป็นว่ามีสิ่งที่ชมเราเหรอครับละครใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ชมการแสดงของจริงจริงก็ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครลิขิตรักข้ามดวงดาวตรงไหนฮะตรงเอาหมดแล้วนะทำบุญในสตอรี่มีโพสต์เรื่องทำบุญกระถิ่นนะครับผมก็วันที่29ตุลานะฮะจำไม่ผิดนะ27ตุลานะครับผมเราจะไปกันที่จังหวัดสกลนครครับที่วัดดงสวรรค์นะครับผมก็ที่จังหวัดสกลนครนะฮะก็ใครที่สามารถเดินทางไปร่วมกันได้ก็เดินทางไปถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญทางบัญชีนะครับผมก็โอนเข้ามาตามเลขที่บัญชีได้เลยย่าไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นบัญชีคู่กันอะไรไหมใช่ครับคือเปิดแล้วเปิดคู่กันใช่ครับวางเป้าไหมครับแม่เท่าไหร่ครับบุญด้วยกันแบบเยอะใช่ครับก็เป็นเหมือนบุญกฐินประจำปีอะไรเงี้ยครับเราก็ทำนะตามความเหมาะสมไปแต่ว่าถ้ามากะเกณฑ์ว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เคยกะเกณฑ์อันนี้ตั้งใจจะไปช่วยสนับสนุนหรือไปบูรณะงานตรงไหนบ้างไปช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับก็
เดิมทีเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสที่อยู่วัดพระธาตุพนมนะครับผมที่ผมได้มีได้เคยไปกราบนมัสการท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็อยากจะทำกฐินที่นั่นแต่ท่านบอกว่าโอ้ยมีวัดที่อื่นที่อยากจะให้ไปทำที่ขาดแคลนกว่านี้ก็เลยท่านก็เลยไปดูว่าเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะฮะแล้วเราก็เลยได้ตัดสินใจว่างั้นก็ไปช่วยบูรณะในส่วนของวัดหรือว่าชุมชนที่เขาต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆมากกว่าก็เลยเลือกที่นั่นเป็นที่วัดดงสมบัตินั่นเองนะครับเป็นการบูรณะเรียกว่าศาลาปฏิบัติธรรมนั่นเองครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ